ปิดท้ายที่หุ้นไทยวันนี้กันนะคะดูแล้วร่วงลงมาแดงเลยนะคะ12.22จุดก็ไปอยู่ที่1,463.91จุดด้วยมูลค่า40,000กว่าล้านบาทตามตลาดหุ้นสหรัฐที่ร่วงลงค่ะเพราะว่ายังกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่ส่วนเงินบาทเปิดมาวันนี้นะคะอ่อนค่าเล็กน้อยจากเมื่อวานค่ะอยู่ที่30บาท9สตางค์ต่อดอลลาร์สาหรัฐ แต่ว่า,าราคาทองคำขยับขึ้นได้ค่ะวันนี้ทองบวก100บาททองคำแท่งขาย26,150บาทและทองรูปพระพันธ์ขาย26,650บาทต่อบาททองคำค่ะ